เพราะว่าอย่างเช่นเคยนะฮะแบบช่วงเกิดไอทีไม่จะเป็นเรื่องของแอปประจำเครื่องนะครับก็คือแอปสภาพอากาศนั่นเองหรือเวกเตอร์นะครับในสภาพอากาศหรือเวกเตอร์คุณสามารถดูสภาพอากาศของที่ตั้งปัจจุบันของคุณและสภาพอากาศทั่วโลกอีกทั้งยังสามารถตรวจสอบเวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกรวมทั้งการพยากรณ์อากาศแต่ละชั่วโมงได้มากถึง12ชั่วโมงของวันนั้นนะครับและยังสามารถที่จะดูสภาพอากาศได้โดยรวมของ9วันข้างหน้าได้อีกด้วยนะครับการเข้าในแอปสภาพอากาศนะครับผมทำง่ายดังนี้นะครับผมขั้นแรกเปิดกล่องคุณขึ้นมาก่อนนะครับในหน้าจอหลักให้เราแตะที่แอปเวเตอร์หนึ่งครั้งนะผมจากนั้นจากที่เรากดเข้าไปแล้วก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลโลเคชั่นเซอร์วิสนะครับหากเราอนุญาตก็กดที่ Allow ไม่อนุญาตก็ดนอะลานะครับเพื่อการตรวจสอบสภาพอากาศณตำแหน่งที่ตั้งของคุณระบบก็จะแจ้งเตือนการอนุญาตให้แอปเข้าถึงสถานที่ตั้งนะครับให้เราเลือกที่อะลาเพื่อแสดงให้แอปสามารถเข้าถึงตำแหน่งและแสดงภาพสภาพอากาศที่ตั้งคุณได้หรือถ้าเราค่อยตั้งก็ได้หรือเข้าไปที่ตั้งง่ายๆก็คือการอนุญาตเข้าถึงนะตำแหน่งที่ตั้งได้ที่ Setting นะครับผมจากนั้นเข้าที่ Privacyโดยเช่น service เลือกรายการเวเตอร์แต่เครื่องหมายถูกที่อยู่หน้ารายการนะผม always นะครับจากที่เรากดอนุญาตแล้วนะครับในหน้าจอหลักของแอปเวเตอร์ครั้งแรกที่เราทำการเปิดแอปพลิเคชันสภาพอากาศข้อมูลหน้าตำแหน่งของคุณก็จะปรากฏขึ้นมานะครับภาพพื้นหลังก็จะแสดงลักษณะเดียวกันกับสภาพอากาศปัจจุบันนะผมด้านบนจะเป็นสภาพอากาศณปัจจุบันนะครับผมถ้าบนกว่านี้ก็คือเป็นที่ตั้งของเรานะผมจากนั้นถัดมาก็จะเป็นสภาพอากาศณปัจจุบันเช่นแดดร้อนลมแรงฝนตกอาว่าไปนะผมถัดมาก็จะเป็นองศาอุณหภูมิณปัจจุบันซึ่งเราจะตั้งค่าย่อยได้นะผมตั้งค่าหมายได้เป็นฟาเรนไฮต์หรือเซลเซียสนะผมถัดมาก็จะเป็นวันนะผมแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดนะผมและเป็นรายละเอียดของสภาพอากาศในช่วงนั้นๆนะครับภาพพื้นหลังก็จะเปลี่ยนตามเวลาและอากาศนะครับลักษณะและสีของภาพพื้นหลังจะเปลี่ยนไปตามเวลาและสภาพอากาศหากเป็นช่วงเวลากลางวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสพื้นหลังก็จะแสดงสีฟ้าอ่อนและเปลี่ยนเป็นเข้มในช่วงบ่ายนะครับและเปลี่ยนเป็นสีดําเมื่อเข้าสู่เวลากลางคืนนะครับจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานของตําแหน่งพระอาทิตย์นะผมรวมทั้งยังสามารถเปลี่ยนเป็นพื้นหลังสีเทาในวันที่มีเมฆมากและแสดงภาพฝนตกฟ้าแลบได้จะขึ้นอยู่กับลักษณะของอากาศในนั้นๆ นะครับผมหรือในขณะนั้นนั่นเองนะครับสภาพอากาศในสองในอีก12ข้างหน้าก็คือ12ชั่วโมงข้างหน้านะครับในส่วนกลางของหน้าจอนะผมก็จะสามารถที่จะลูดไปทางซ้ายเพื่อตรวจสอบอากาศในแต่ละชั่วโมงคุณจะสามารถเห็นลักษณะของอากาศเวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกสูงสุดได้ถึง12ชั่วโมงนะครับสภาพอากาศในอีก9วันข้างหน้านะครับก็จะในส่วนครึ่งล่างของหน้าจอนะผมที่มีเขียนว่าเป็นวันนะผมวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารนะผมนั่นแหละครับเราสามารถรูดขึ้นเพื่อตรวจสอบสภาพอากาศวันต่อไปได้ได้มากสูงสุดถึง9วันนะครับโดยจัดแสดงสภาพอากาศและอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดของแต่ละวันนั่นเองนะครับการพยากรณ์อากาศปริมาณความชื้นอากาศเกิดฝนตกนะผมในปุ่มถัดมานะครับผมสำหรับภาพการพยากรณ์อากาศจำวันนั้นให้เราเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างนะผมก็จะแสดงอยู่ทั้งเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกปริมาณความชื้นนะครับโอกาสเกิดฝนตกความระลมความกดอากาศข้อมูลที่แสดงนั้นเป็นสภาพอากาศตามสถานที่หรือเมืองที่แสดงอยู่หน้าจอนะผมก็เป็นส่วนถัดมานะผมด้านล่างนะครับหรือเราจะต้องการตรวจสอบอากาศของเมืองอื่นๆก็ได้นะผมหากเรามีการตั้งค่าเมืองอื่นไว้ที่แอปเวเตอร์ไม่อยู่ที่หน้าจอหลักของแอปหากดูหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาก็จะเป็นการเคลื่อนย้ายไปยังสภาพอากาศของเมืองถัดไปนะผมวิธีการเพิ่มเมืองอื่นๆนะผมก็ทำได้ไม่ยากนะในด้านล่างของหน้าจอหลักสภาพอากาศในมุมด้านล่างขวานะครับจะมีปุ่มรายการอยู่ที่เป็นแถบเป็นเส้น3เส้นนะครับนี่คือปุ่มรายการนะผมเราแตะที่ตรงนั้นนะผมหรือถ้าจีบนิ้วข้อหากันก็ได้เช่นกันนะครับจากนั้นมันก็จะขึ้นมาว่าเรา
ที่เราตั้งค่าไว้มีอะไรบ้างนะครับคือตำแหน่งที่ตั้งหรืออะไรว่าไปเท่าผมอ่ะคราวนี้ก็จะมีสถานที่อยู่นะครับจะมีอุณหภูมิให้ก็จะมีถ้าสังเกตดีๆด้านล่างนะผมจะมีเป็นปุ่มบวกอยู่ให้เราแตะถึงคันนะผมเพื่อเพิ่มเมืองนะผมอาจจะกดแล้วจะมีช่องค้นหาขึ้นมานะครับให้เรากรอกชื่อเมืองหรือรหัสไปรษณีย์หรือสนามบินอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จากนั้นมันมีรายการผลการค้นหาขึ้นมาครับผมที่ต้องการจะแจ้งออกมานะครับผมให้เราแตะชื่อเมืองหรือว่าชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาหรือที่เราต้องการนะครับก็คือการเพิ่มเมืองนั่นเองนะครับเช่นเรากดไปแล้วแล้วก็เพิ่มเมืองสําเร็จก็คือรายการสภาพอากาศของแต่ที่ถ้าผมจะถูกเพิ่มขึ้นมาก็เป็นถัดมานะผมอันที่สามอันที่สี่อันที่สองว่าไปนะผมแล้วแต่เราเลยที่เรามีอยู่นะครับเขาทําการแต่ที่แถบรายการก็จะเชื่อมต่อไปยังหน้าจอหลักของสภาพอากาศนะผมก็คือเหมือนเมื่อกี้นั่นเองที่เข้ามานะครับผมถ้าเราต้องการแบบต้องการจะลบเมืองที่ต้องการก็ทําได้นะครับโดยการรูดหน้าจอนะผมก็ไม่ยากนะผมในหน้าจอเชื่อมไอ้การเพิ่มเมืองนะครับในแถบรายการของเมืองนั้นให้เรารูดไปทางซ้ายมีปุ่มขึ้นว่า Delete นะผมไม่ขึ้นด้านขวานะครับผมให้เราแตะเพื่อทําการลบออกไปนะครับอย่างที่เราต้องการจัดตำแหน่งสลับตําแหน่งเมืองที่เราต้องการนะครับที่เรามีเอาไว้เพิ่มเอาไว้แล้วให้เราแตะที่ชื่อเมืองนะผมแตะค้างไว้นะครับแล้วก็ลากขึ้นหรือลากลงก็ได้นะผมเพื่อสลับตําแหน่งนั่นเองนะครับต่อไปเป็นคุณสมบัติอื่นๆนะครับผมในแอปสภาพอากาศนะครับ The Weather Channel ในหน้าสภาพอากาศเราอาจจะเห็นปุ่มด้านล่างซ้ายที่เขียนว่า The Weather Channel ใช่ไหมครับถ้าเรากดเข้าไปเลยนะมันจะเชื่อมต่อไปยัง Safari เพื่อตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศโดยละเอียดนะครับผมและเขาอ้างอิงจากเว็บนี้นั่นเองนะครับถัดมาถ้าเราต้องการจะสลับการแสดงอุณหภูมิองศานะผมเป็นแบบเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์นะครับผมในหน้าจอชื่อเมืองนั่นเองนะครับจะมีปุ่มที่เขียนว่า CF C ก็คือเซลเซียส F ก็ฟาเรนไฮต์นะครับหากแต่ที่แสดงอุณหภูมิจะสลับเปลี่ยนกันนะผมระหว่างเซลเซียส C หรือฟาเรนไฮต์ F นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้แอปสภาพอากาศนะผมก็คงไม่มีอะไรมากแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะครับสวัสดีครับ